เออเออคราวที่แล้วเราเรียนเรื่องของเบเซียร์เคิร์ฟถูกไหมคะเบเซียร์เคิร์ฟนะคะซึ่งเบเซียร์เคิร์ฟเนี่ยมีสูตรอยู่ในรูปแบบของสมมติเขียน b นะคะ b n t นะคะครูย่อว่าเป็นเบเซียร์เคิร์ฟนะคะเบเซียร์เคิร์ฟที่ดีกรี n นะคะตรงนี้นะคะที่ดีกรี n นะคะตรงนี้คือดีกรีนะครับ n นะคะโดยที่มีพารามิเตอร์ก็คือ t นะคะ t เนี่ยอยู่ตั้งแต่ช่วง0ถึง1นะคะมีสูตรเป็นอะไรสูตรของเบเซียร์เคิร์ฟนะคะมันก็คือlinear combination ของตัวที่เป็น Bernstein polynomial กับตัว control point นะครับกูใส่ว่าเป็น control point p ละกันนะโดยปกติเนี่ยกูจะใช้เป็น p หรือเป็น b ก็ได้เพื่อจะบอกว่ามันเป็นตัว Bayesian control point นะครับกูใส่จุดเข้าไปนะครับ p ตรงนี้กูใส่ตรงนี้เพื่อให้เห็นว่ามันเป็นจุดนะอะไรเงี้ย i นะคะคูณด้วยนะคะคูณด้วย Bernstein polynomial นะครับ Bernstein polynomial ใช้ตัว b เหมือนกันเลย bn i แล้วก็ tนะครับรับค่าพารามิเตอร์เป็น t นะคะแล้วก็อยู่ในรูปของ linear combination i ตั้งแต่0ถึง n นะคะ0ถึง n เนี่ยมันเลยทำให้จำนวนจุดเนี่ยมันตั้งแต่ p 0 p 1นะคะไปจนถึง pn นะคะ pn นะคะก็คือจะมีจำนวนจุดก็คือเป็น orderบางทีครูเรียกว่าออเดอร์นะคะออเดอร์ก็คือจำนวนจุดนะคะโดยที่มีดีกรี n นะครับเบเซียร์เคิร์ฟดีกรี n นะคะดีกรี n ก็แปลว่ากำลังสูงสุดของมันเป็น n นะครับแล้วเราก็เริ่มต้นจากการที่โดยที่ where โดยที่นะคะ t มีค่าตั้งแต่0ถึง1ที่มีค่าตั้งแต่0ถึง1ซึ่งตรงนี้ก็เป็นคอนเซปต์ของตัวที่เป็นเบเซียร์เคิร์ฟถ้าเราเข้าใจนะคะเราก็คราวที่แล้วเราก็ได้พิสูจน์คุณสมบัติของมันแล้วว่าเบเซียร์เคิร์ฟเนี่ยมันมีดีกรีไม่ว่าจะเป็นดีกรี3เนี่ยมันจะมีคุณสมบัติก็คือเป็นลีเนียร์คอมบิเนชันอัฟฟินคอมบิเนชันแล้วก็เป็นใช่มั้ยคราวที่แล้วเราพิสูจน์ว่าดีกรี3นะครับมันเป็นลีเนียร์คอมบิเนชันอันนี้ใช่นะคะเพราะว่าตัวมันเองอยู่ในรูปของผลคูณของผลคูณของจุดนะคะ pi นะคะกับตัว Bernstein polynomial นะครับจากนั้นเราก็พิสูจน์ต่อว่ามันเป็น affine combination ไหมนะคะมันเป็นถ้าจะเป็นเนี่ยก็คือ summation ตั้งแต่0ถึง n เนี่ยของ Bernstein polynomial เนี่ยมันต้องมีค่าเท่ากับ1เสมอถูกไหมคะมันต้องมีค่าเท่ากับ1เสมอทีนี้วิธีการพิสูจน์มันง่ายมากเลยก็คือตัวเบิร์นไซด์โพลีโนเมียลนะคะมันอยู่ในรูปของอะไรคะถ้าเราจำได้นะเบิร์นไซด์โพลีโนเมียล BNIT เนี่ยเบิร์นไซด์โพลีโนเมียลอันนี้มันอยู่ในรูปของn เลือก i ถูกไหมคะคูณด้วยt กำลัง i แล้วก็1ลบ t กำลัง n ลบ i นะคะเป็นผลคูณแบบนี้นะคะซึ่งสุดท้ายก็คือตัวมันเองเนี่ย n เลือก i ตรงนี้เนี่ยมันก็คือเกิดจากการที่ n factorial ส่วนด้วย i fact n ลบ i factorial นะคะคูณด้วย t กำลัง i แล้วก็คูณด้วย1ลบ t กำลัง n ลบ i นั่นเองตรงนี้เนี่ยก็คือเราจะเจอรูปแบบที่มันไม่ค่อยจะคำนวณง่ายเท่าไหร่นักนะคะคือรูปแบบของ n fact ส่วนด้วย i fact n ลบ i fact นะคะและคนอย่าเพิ่งเบื่อคณิตศาสตร์เนาะอันนี้เป็นคณิตศาสตร์ง่ายๆนะคะเรียนกับนัตชาแล้วเรียนแต่คณิตศาสตร์ง่ายๆอุ้ยทีนี้ n fact ส่วนด้วย n i fact n ลบ i fact นี่มันทำยังไงเนาะจริงๆอ่ะเวลามันนั่นก็คือสังเกตนะคะตัวข้างล่างมันเป็นแบบนี้เนาะแต่จริงๆไม่อยากให้มันไม่อยากให้มานั่งคำนวณอ่ะ
การคำนวณแบบนี้ถ้าถามผู้ถาม complexity ของเราเราเคยเรียนเกี่ยวกับเรื่องของ complexity มาแล้วใช่ไหมอันนี้คำนวณเป็นเลขเป็น factorial อย่างเงี้ยมีการคำนวณหา factorial อย่างเงี้ย complexity ดีไหมคะ complexity ก็คือถามว่าเวลาในการคำนวณ time complexity เนี่ยในการหาเนาะมันมี fact ทั้งหมด3ตัวแบบเนี้ยเนาะเวลาเราพูดถึงตรงนี้ก็คือเอาง่ายๆเวลาเราเขียนโปรแกรมเนี่ยก็คือควรจะต้องพยายามหลีกเลี่ยงถูกไหมหลีกเลี่ยงเพราะอะไรคะเวลาเราทำตอนนี้เราเรียนวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกนะคะสิ่งที่เราทำก็คือเราต้องการจะนำเสนอภาพบนหน้าจอที่เป็น raster graphic display แต่ถ้าเกิดสมมติว่ามันคำนวณใช้เวลาคำนวณนานมันก็อะไรคะมันก็ไม่ค่อยดีมันก็เสียเวลาถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องหาวิธีในการคำนวณได้เร็วขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในการหานะคะในตัวที่เป็นรูปของ Bernstein polynomial ตรงเนี้ยมันจะอยู่ในรูปที่เราคุ้นเคยกันตั้งแต่สมัยเด็กๆไม่รู้พวกเราจำได้ไหมนะคะก็คืออยู่ในรูปของสามเหลี่ยมปาสคาลเราไม่ต้องคำนวณทุกครั้งนะครับเราไม่ต้องคำนวณทุกครั้งของครูพูดว่าอะไรแปลว่าอะไรงงไอ้เบิร์นไซด์โพลีโนเมียลเนี่ยนะมันโอ้โหดูสูตรสมมุติว่าเบเซียร์เคิร์ฟใช่ไหมคะเป็นซัมเมชันของอันนี้ถ้าสมมติเอาง่ายๆ n เป็น3ตรงนี้จะมีเท่ากับ4ครั้งที่ต้องคูณการคำนวณ4ครั้งเนี่ยก็คือต้องคำนวณอันนี้คูณนี้คูณอันนี้ใช่ไหมแล้วอันนี้จะได้มาก็ต้องเอาอันนี้มาคูณอันนี้คูณนี้ด้วยใช่ไหมแล้วก็คูณด้วย4เข้าไปซึ่งเสียเวลา take time มากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นไปได้ไหมถ้าเกิดสมมติว่าแทนเราทำให้ตัวพจน์เนี่ยพจน์ที่เป็น n เลือก i ตัวเนี่ยมันสามารถคำนวณได้ง่ายๆนะครับวิธีการคำนวณก็คือเราใช้สิ่งที่เราเรียกเป็นสามเหลี่ยมปาสคาลอะค่ะถ้าเราจำได้นะคะสามเหลี่ยมปาสคาลก็คือถ้าที่เลเวล0นะคะก็เป็น1เนาะเลเวล1ก็เป็น1 1นะวิธีการเปรียบเทียบตรงนี้ก็คือจะเหมือนกับ a บวก b ทั้งหมดกำลัง2เนาะเท่ากับ a กำลัง2บวก2 ab อันนี้ครูมาเร็วไปหน่อยเนาะ a บวก b กำลัง1ก่อน a บวก b ทั้งหมดกำลัง1นะคะก็เท่ากับ a บวก b ใช่ไหมสัมประสิทธิ์หน้า a กับสัมประสิทธิ์หน้า b แม้เป็น1ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นก็เลยเป็น1กับ1ตรงนี้ต่อไปถ้าเป็นเลเวล n เท่ากับ2นะครับตัวนี้ก็จะเป็น1 2 1 n เท่ากับ3นะฮะตัวนี้ก็คือเปรียบเทียบกับ a บวก b ทั้งหมดยกกำลัง2เท่ากับ a กำลัง2บวก2 ab บวก b กำลัง2นะคะเห็นไหมเราจะเห็นสัมประสิทธิ์1ก็คือ1ตัวนี้2ก็คือ2ตัวนี้1ก็คือ1ตัวนี้นะคะทีนี้ในการไปเปรียบเทียบกับตัวที่เป็นสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นBezier curve นะคะเราก็เปลี่ยน a นะคะเปลี่ยน a ไปเป็น1ลบ t เปลี่ยน b ไปเป็น t เพราะฉะนั้นเนี่ยใน n เท่ากับ2เราจะได้อะไรคะ1ลบ t บวกด้วย t ทั้งหมดยกกำลัง2แต่จริงๆอ่ะ1ลบ t บวก t ตรงนี้เราแอบรู้อยู่แล้วว่ามันเท่ากับ1ใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันก็คือเท่ากับ1กำลัง2นะคะก็ตามนะคะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยก็คือเรามาใช้เป็นตรงนี้ใช้เป็นแต่1ลบ t บวก t กำลัง2อันเนี้ยมันเท่ากับ1ถูกไหมซึ่งมันสามารถที่จะแปลงออกมาได้เป็นแต่ละอันมันจะมีพจน์ของมันก็คือ1ลบ t กำลัง2ใช่ไหมแล้วก็2 1ลบ t แล้วก็คูณ t แล้วก็ t กำลัง2ถูกไหมจะมีพจน์ที่เป็นเบอร์ไซน์โพลีโนเมียลทั้งหมด3อันนะฮะที่ n เท่ากับ2ต่อไปที่ n เท่ากับ3นะคะก็จะเป็น1 3 3 1ถ้าเราจำได้คือ3เนี่ยมันเกิดจากการที่1บวก2ได้3 2บวก1ก็ได้3นะอันนี้ทำนองเดียวกัน1บวก1ตรงนี้ก็ได้2เหมือนกันตรงนี้เหมือนมี0 0 0เนาะพอ0บวก1ก็เท่ากับ1 0บวก1ก็เท่ากับ1นั่นเองแต่เราว่าเราไม่มีใน3เนี่ยปาสคาลเราละ0ไว้ในฐานที่เข้าใจ
นะคะทีนี้พอ n เท่ากับ3ปุ๊บนะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนะคะเราก็จะมีพจน์ที่เป็น1ลบ t ลบด้วย t นะคะกำลัง2กำลัง3เท่ากับ1กำลัง3เหมือนกันนะตรงนี้ก็คือมันก็จะแยกเป็นมี3มี3อันก็เป็น1ลบ t กำลัง3กับ3 3นะคะ1ลบ t กำลัง2 t แล้วก็3 1ลบ t t กำลัง2แล้วสุดท้ายก็คือ1ก็คือตรงนี้เป็น t กำลัง3นั่นเองเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็คือเบิร์นสไตน์โพลีโนเมียลนะคะซึ่งในการเมื่อกี้ถ้าเกิดสังเกตนะคะที่ครูพูดก็คือตัวแรกของ1ลบ t ตัวนี้จะเป็นกำลัง3ลดเหลือกำลัง2ลดเหลือกำลัง1แล้วก็เป็นกำลัง0ก็คือเป็นคูณด้วย1แล้วก็หายไปนั่นเองในขณะที่ t เนี่ยตรงนี้ก็เป็น t กำลัง0ก็คือ1ถูกไหมแล้วก็จะเป็น t กำลัง1 t กำลัง2 t กำลัง3มันจะไล่สลับกันอย่างนี้ไปเพราะฉะนั้นที่เราไปเขียนโปรแกรมเขียนไม่ยากใช่ไหมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็คือเวลาเราคำนวณสามเหลี่ยมปาสคาลเอาเวลาเราคำนวณหาเบอร์นสไตน์โพลีโนเมียลเราไม่จำเป็นจะต้องใช้แฟกทอเรียลอีกต่อไปเราใช้สิ่งที่เราเรียกว่าเป็นอะไรคะเป็นสามเหลี่ยมปาสคาลอันนี้ n เท่ากับ4ก็จะเป็น1 4 6 4 1นะคะ n เท่ากับ5นะคะ1 5 10 5ต่อ10 5 1นะครับ6ก็จะเป็น1 6 15 20 15 6 1ถ้าเราจำได้นะคะในวิชา discrete math ครูไม่แน่ใจว่าครูสอนห้องนี้หรือเปล่าแต่ใน discrete math เนี่ยมันจะมีวิธีการคำนวณหาซีรีส์ในการหาเทอมที่เท่านี้ของพจน์นี้อะไรเงี้ยจำได้ไหมถ้าเราเรียนซีรีส์เนาะแล้วเราก็ครูก็แนะนำว่าเวลาตอนทำข้อห้องสอบเนี่ยก็คือคุณวาดสามเหลี่ยมปาสคาลเนี่ยถึงดีกรีที่ n เท่ากับ10ไปเลยเพราะว่าในโจทย์ไม่มีโจทย์ไหนทำเกินดีกรี n เท่ากับมากกว่า10เท่าไหร่หรอกนะถ้ามากกว่า10แล้วเดี๋ยวค่อยไปคิดเหตุผลที่ต้องทำแบบนี้ก็คือการที่เราเขียนไอ้ตัวนี้ออกมาเนี่ยมันจะหลีกเลี่ยงการคำนวณอย่างที่คุณบอกก็คือ n เลือก i อย่างเงี้ยซึ่งอาจจะคำนวณผิดได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณแนะนำก็คือสมมติว่าถ้าเราในคำนวณเดียวกันถ้าเราจะเขียนโปรแกรมสำหรับในการที่จะวาดเบิร์นไซด์วาดเบเซียร์เคิร์ฟที่ดีกรี n ใดๆเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือคุณควรต้องเขียนโปรแกรมในการที่สร้างปาสคาลแทงเกอร์ตัวนี้นะคะทีนี้จะเขียนจะสร้างปาสคาลไทรแองเกิลอย่างเงี้ยเขียนยังไงเอ่ยเขียนโปรแกรมยังไงสมมตินะคะโดยปกติแล้วเนี่ยก็คือถ้าเราจะวาดรูปนะคะโจทย์อาจจะให้มาวาดรูปสเกจนะคะเบเซียร์เคิร์ฟเบเซียร์เคิร์ฟภาษาไทยเขียนเช่นโค้งเบก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าทำไมเขาถึงแบบนี้แต่ก่อนครูเคยเขียนลงในวิกิพีเดียนะคะเส้นโค้งเบเซียลองไปอ่านดูนะครูเขียนเบเซียเพราะเราอ่านแต่เบเซียเบเซียเนาะแต่ว่าคนที่เรียนภาษาฝรั่งเศสนะคะเขาก็เปลี่ยนของครูตลอดเลยนะคิดเปลี่ยนของครูเป็นเนี้ยเป็นเบเซียครูก็เขียนเบเซียเฮ้ยอ่านเบเซียอย่างนี้เขาก็เปลี่ยนกลับตลอดอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นโอเคเบเซียก็เบเซียนะเบซีเอเพราะ e ตัวนี้มีขีดแบบนี้ด้วยนะทีนี้ถ้าเกิดสมมติในโจทย์ของครูให้วาดรูปหรือสเกจเบซีเอเคิร์ฟเนี่ยทำยังไงครูก็จะให้จุดมาสมมติมีจุดเริ่มต้น0 0สี่ห้าแปดห้าแล้วก็สิบสองศูนย์เอาง่ายๆนะคะจุดเป็นแบบนี้นะคะทำไงจุดศูนย์ศูนย์วาดให้มันดูสวยๆแล้วก็สมมาตรหน่อยหนึ่งสี่ห้าเนาะแล้วก็แปดห้าแล้วก็ลงมาตรงนี้สิบสองศูนย์โอเคนะคะเราสร้างกรอบตรงนี้เนี่ยก็คือที่ครูสอนก็คือเป็นคอนเวกซ์เชลของมันนะคะแล้วเราก็จะวาดรูปเส้นโค้งเบเซียร์นะคะก็ประมาณนี้อุ๊ย
ันจะโค้งให้ไหมมันโค้งให้หน่อยนึงด้วยโอเคแต่จริงๆมันต้องลากผ่านจุดตรงนี้ด้วยนะที่อาจจะต้องมีตัวนี้แต่ต้องสเกจแบบนี้ใช่ไหมถ้าโจทย์ครูให้มาว่าให้สเกจเบสิกโรเซฟแบบนี้แต่ว่าสิ่งหนึ่งก็คือครูก็ต้องให้คุณคำนวณหาจุดบนเบสิกเคิร์ฟด้วยนะในการจะคำนวณหาจุดบนเบสิกเคิร์ฟแบบนี้สิ่งที่ต้องทำก็คือเราก็ต้องหาสมการเบสิกเรามาเริ่มต้นหาสมการเบสิกก่อน b n n ตรงนี้ก็คือ n เท่าไหร่คะใครตอบมาหน่อยสิตอบพิมพ์มาในแชทไลน์ได้ n เท่ากับเท่าไหร่เอ่ยเบสิกเคิร์ฟตัวนี้ดีกี้เท่าไหร่เอ่ยอันนี้มีจุดทั้งหมด4จุดเป็นดีกี้3นะคะ BN เพราะมีดีกี้3ปุ๊บเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องมีทั้งหมด4เทอมถูกไหม4เทอมในการคูณนะครับในการคำนวณเราก็ต้องคำนวณแบบนี้ก็คือสมมติว่าอันนี้ก็คือ p ใช่ไหม0 0คูณด้วย1ลบ p กำลัง3ครูเขียนตรงนี้0 0เป็นลักษณะของพิกัดที่เป็นแบบมี2มิตินะคะมี x กับ y เท่านั้นบวกด้วย4 5ครูไม่เขียนแยกสมการกันนะคะจริงๆแยกสมการเป็นมันก็จะเป็น xt กับ yt นั่นแหละถูกไหมแต่ครูเขียนในรูปของเวกเตอร์นะคะคูณด้วย3 1 -t กำลัง 2t บวกด้วย8 5นะคะ3 1 -t t กำลัง 2แล้วก็บวกด้วย12 0 t กำลัง 3ถูกไหมได้สมการเบสิกเคิร์ฟและดีกรี3นะคะที่สอดคล้องกับโจทย์อันนี้ก็คือจุด004585แล้วก็120ทีนี้เนี่ยสมมติว่าเวลาจะสเกจนะคะสิ่งที่เราจะสเกจปกติก็คือเราจะสเกจที่ t เท่ากับ t เท่ากับ0กับ t เท่ากับ1เนาะแต่ t เท่ากับ0 t เท่ากับ1มีค่าเป็นอะไรคะมันมีค่าเป็นจุดเริ่มต้นอยู่แล้วตัวนี้ก็คือ p 1นะคะ p 2p 3แล้วก็ p 4ถูกไหมนะคะโอ้เดี๋ยวก่อนนะ p 0ครูต้องบอกว่าครูตรงนี้ขอโทษทีอําไห้ p นะคะเริ่มจาก p 0 p 1 p 2แล้วก็ p 3สิ p 0 p 1 p 2แล้วก็ p 3นะตัวนี้คือ p 3นะ p 3ก็คือตรงนี้ p 1ก็คือตรงที่ t เท่ากับ0ถูกไหมไม่เชื่อลองแทนค่าลงไปดูนะสมมติแทนค่า t เท่ากับ0ลงไปในสมการนี้ดูคำตอบเป็นอะไรเท่ากับ0 0คูณด้วย1ถูกไหม0ลบ1ลบ1ลบ1 1ลบ0เท่ากับ1กำลัง3นะบวกด้วยตัวนี้บวกด้วย4 5เนื่องจาก t เป็น0เนาะตรงนี้เป็น0ตัวนี้ก็เป็น0ตรงนี้ก็เป็น0เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เป็น0ตัดหมดเลยถูกไหมเพราะฉะนั้นโอเคครูก็ใส่ตรงนี้เป็น t 0เท่ากับ0แล้ว t เท่ากับ1ล่ะt เท่ากับ1เมื่อเราใส่ t เท่ากับ1อย่างเงี้ย1เพราะที่เป็น1ลบ t นะคะก็จะเท่ากับ0ทันทีเพราะฉะนั้นเนี่ย1ลบ t กำลัง3ก็ถูกตัด
1ลบ3กำลัง2ถูกตัดเพราะมันเป็น0แล้ว1ลบ3ก็เป็น0เพราะฉะนั้นมันก็เลยเหลือแค่นี้แล้ว t เท่ากับ1ถูกไหม t เท่ากับ1ยกกำลัง3ก็เป็นเก็บแค่12 0เพราะฉะนั้นที่ t เท่ากับ0นะคะก็จะคือจุดเริ่มต้นนะก็คือจุด00ถ้าที่ t เท่ากับ1ก็คือ120ตามทันไหมใครไม่ทันกด0มาเลยนะคะจะได้ให้แนะนำและจะได้อธิบายใหม่ทีนี้ในการสเก็ตนะคะอย่างที่ครูบอกก็คือเราจะต้องมีสักประมาณอีก3จุดเพิ่มเข้ามาและจุดที่เป็น t เท่ากับ t เท่ากับ 0.5 นะคะหรือ t เท่ากับ1ส่วน4 t เท่ากับเศษ3ส่วน4เนาะจะได้พิมพ์จะได้คำนวณง่ายๆอ่ะเรามาดู t เท่ากับคำนวณอะไรก่อน t เท่ากับ 0.5 ก่อนเดี๋ยวลองช่วยครูคำนวณหาซิว่าแทนค่าลงไปในสมการนี้แล้วเนี่ย t เท่ากับ 0.5 จะมีค่าเป็นอะไรb ครูจะใส่แบบนี้นะเวลาครูนั่นก็คือเพราะเรารู้ว่า t เท่ากับ 0.5 ใช่ไหม b t เท่ากับ 0.5 เท่ากับอะไรศูนย์ศูนย์คูณด้วย 0.5 ยกกำลัง 3ใช่ไหมบวกด้วย 4.5 คูณด้วย 3คูณด้วย 0.5 กำลัง 2คูณด้วย 0.5 ถูกไหมเอ๊ะใช่ปะก็กลายเป็น 0.5 กำลัง 3เหมือนกันอยู่ดีถูกปะโอเคครูไม่เป็นไรครูติดค่าไว้อย่างนั้นกันแล้วก็บวกด้วย3คูณด้วย85แล้วก็ 0.5 กำลัง3บวกด้วย12 0แล้วก็เป็น t คือ 0.5 กำลัง3เหมือนกันหมดเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นอะไรคะเอา 0.5 แยกออกมาเนาะก็จะเป็น0 0บวกด้วย3 4 12 5 35เนาะบวกด้วย818 8324 355นะคะแล้วก็บวกด้วย120จบมาแล้วก็คูณได้102พอข้างในคูณกันได้เท่าไหร่คะบวกกันพอข้างในบวกกัน36 48เนาะข้างบน48ข้างล่าง30นะคะคูณด้วย1ส่วน2นะคะก็จะกลายเป็น แต่ตรงนี้ต้องยกกำลัง3เนาะ ยกกำลัง3โทษที 0.5 ยกกำลัง3นะก็เป็นส่วนด้วย8เนาะถูกป่ะ1ส่วน2หนึ่งส่วนสองยกกำลังสามเท่ากับหนึ่งส่วนแปดครูจะแสดงให้เห็นว่าคำนวณแบบนี้มันคำนวณค่อนข้างนานมันใช้เวลานิดนึงไม่ว่าจะเขียนโปรแกรมหรือว่าจะใช้มือก็ตามแปดหนึ่งแปดสองสิบหกแปดแปดไม่ใช่แปดสี่แปดหกสี่สิบแปดข้างล่างไปนะครับแปดสามยี่สิบสี่สามจุดห้าศูนย์คำตอบก็เป็นหกจุดอยู่ระหว่าง6กับ 3.5 นะจุดนี้ก็จะเป็น6กับ 3.5 เห็นไหมก็คือกึ่งกลางนั่นแหละเห็นไหมเราสังเกตเห็นนะกึ่งกลางระหว่าง4กับ8ก็คืออันนี้แต่อันเนี้ยความสูงตรงเนี้ยไม่ใช่เป็นกึ่งกลางนะเพราะกึ่งกลางจริงๆมันต้องเป็น 2.5 เนาะแต่เราเลยขึ้นไป 3.3 ประมาณ 3.5 ในข้อสอบครูก็จะให้มาอย่างเงี้ยค่ะให้โจทย์มาแบบนี้
นะแล้วเราก็หาครูอาจจะบอกว่าให้หา1ส่วน3 1ส่วน2 3ส่วน2ส่วน3ก็ได้อันนี้เป็น1ส่วน4 3ส่วน4อ่ะเดี๋ยวครูให้เวลาทำประมาณสักลองทำดูประมาณสัก15นาทีนะคะสำหรับทำทีเท่ากับ1ส่วน4ดูลองคำนวณดูโอเคนะคะพูดใหม่นะคะก็ผลลัพธ์ที่ได้นะคะก็คือที่ b เท่ากับ1t เท่ากับ1ส่วน4ก็คือจะได้ค่าเป็น3กับ 2.812 แล้วก็ bt 3.4 หรือ 0.75 เนี่ยก็จะได้ค่ามาเป็น9กับ 2.812 นะคะให้ตอบเป็นทศนิยม3ตำแหน่งนะคะสังเกตได้ว่านะคะข้อดีข้อเสียของการข้อดีของการทำจะใช้วิธีการของเบเซียเนี่ยก็คือสูตรมันตรงไปตรงมาเนี่ยสามารถคำนวณหาได้นะคะเป็นผลคูณกับผลบวกแต่ข้อเสียของมันก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันคือ1คือการคำนวณเลขยกกำลังเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสับสนนะ2คือ1ลบ t กับ t บางทีมันจะสลับเลขกันแล้วทำให้เราคำนวณผิด3ก็คือเท่าที่เราเห็นก็คือผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยออกมาเลยคนไม่เหมือนกันเนาะอาจจะเกิดจากการเค้าได้เป็นเออร์เรอร์ในการที่จะคำนวณนะตรงนี้คือสิ่งที่ครูอยากทำให้คุณเห็นนะคะว่ามันมีข้อดีข้อเสียยังไงนะในส่วนตรงนี้ทีนี้ก็คือแล้วเราจะทำยังไงล่ะอะไรเงี้ยโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาเรา implement Bayesian curve เราก็อาจจะต้องเขียนเป็นโปรแกรมถูกไหมหรือเราสามารถที่จะเขียนอยู่ในรูปของที่เป็น metric form ครูลืมให้โชว์ในส่วนของที่เป็น metric form เนาะถ้าเราลองคำนวณโดยใช้ metric form อันนี้ค่ะมันจะทำให้เราคำนวณง่ายขึ้นไหมตรงนี้ครูกลับได้ไหมเมื่อกี้มันมีทำสกรีนช็อตคอปปี้เสร็จแล้วมาอยู่ตรงอย่างนี้จะเร็วขึ้นเลยเราคำนวณแบบนี้เป็น0 0เนาะ g เนี่ยก็คือ0 0 4 5 8 5แล้วก็12 0คูณกับลบ1 3ลบ3 1 3 6 3ลบ6 3 0ลบ3 3 0 0 1 0 0 0ถ้าเรามีเครื่องคิดเลขแบบนี้ก็โอเคอยู่เนาะสมมติเป็น1ส่วน4ใช่ไหมเราก็ใส่เป็น0.25 กำลัง3 0.25 กำลัง2 0.25 กำลัง1แล้วก็1ถูกไหมก็คูณไปถ้าเรามีเลขเครื่องคิดเลขก็โอเคก็อาจจะง่ายหน่อยหรือมีคอมพิวเตอร์ก็คูณกันก็น่าจะได้ผลลัพธ์ออกมาง่ายหน่อยแต่เนี้ยคือถ้าไปเขียนโปรแกรมโอเคนะเราไปเขียนโปรแกรมวิธีเนี้ยเขียนโปรแกรมโอเคทีนี้ครูจะเสนออีกวิธีหนึ่งนะคะวิธีนี้ก็คือเขาเรียกว่าเป็นของนักคณิตศาสตร์อีกคนหนึ่งที่เป็นชาวฝรั่งเศสนะคะที่ชื่อว่าเดอคาสโจนะคะเดอคาสโจอยู่ตรงนี้เดอคาสโจอัลกอริทึมนะคะในการที่เราจะสร้างเบเซียร์เคิร์ฟโดยปกติแล้วนะคะเราก็จะใช้สูตรนี้ใช่ไหมนะคะแต่เดอคาสโจเนี่ยสามารถที่จะคิดค้นสูตรในการคำนวณหรืออัลกอริทึมในการคำนวณหาจุดได้อย่างง่ายๆเลยสั้นเลยก็คือเขียนแค่นี้เอง2บรรทัดเก่งไหม
แต่ก็เป็น2บรรทัดที่ค่อนข้างแบบว่าค่อนข้างแอบสแตรกเนาะนะคะวิธีการคำนวณของเขาก็คือทำแบบนี้ว่าให้วิธีลัดไปเลยดีไหมหรือว่าอ๋อเดี๋ยวให้เป็นคอนเซปต์แบบนี้ก่อนก็ได้เขาคอนเซปต์ของเขาก็คือ linear interpolation linear อีกแล้วเนื่องแต่คราวนี้เป็น interpolationlinear interpolation คืออะไร linear interpolation ก็คือการต่อจุดนะคะสมมุติว่าเมื่อกี้นี้ถ้าเกิดสมมุติว่าเราดูจุดเนาะสมมุติว่าจกจุดเมื่อกี้จุดเป็นแบบนี้เนาะ0 0 4 5เนาะ8 5แล้วก็12 0นะคะสมมุติว่าเราลากนะคะซึ่งเป็นเส้นปูเอาเป็นเส้นสีเขียวแล้วกันนะเป็นกรอบ convex hull ของมันสมมุติได้แบบนี้ในการทำนะคะของ the Carcel-Jow algorithm ก็คือขั้นตอนแรกก็คือทำให้จุดตัวนี้กลายเป็นอันนี้เป็นจุด p 0ถูกไหม p 1นะ p 2แล้วก็ p 3นะครับจุดที่อยู่ตรงนี้เนี่ยใน the Carcel-Jow เนี่ยเขาจะให้ตรงนี้เซตเป็น0 level 0โอเคไหมเสร็จจากนั้นถ้าเราต้องการที่จะหาที่ t เท่ากับ 0.5 นะคะเราก็จะต้องทำแบบนี้ก็คือทำ linear interpolation linear interpolation ก็คือหาถ้า t เท่ากับ 0.5 ก็คือคล้ายๆกับว่าถ้า t มันเลื่อนไปเนี่ยมันจะไปอยู่สมมติว่าเส้นตรงนี้นะคะเส้นแรกก็คือเส้นที่เราวางพิจารณาก็คือ p0 p1 อย่างเงี้ยถ้าเราทำ linear interpolation ก็คือที่ t เท่ากับ 0.5 เนี่ยอยู่ตรงไหนที่ t เท่ากับ 0.5 ก็คือมันอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราทำตรงนี้เสร็จปุ๊บเราได้จุดใหม่ก็คือจุด p 0นะในมาทำในเบเซียร์เคิร์ฟเนี่ยเราจะให้ index เริ่มต้นจาก0เหมือนกัน p 0 0ในทำนองเดียวกันถ้าเราพิจารณานะครับ p1 p2 ตรงนี้จุด t เท่ากับ1 0.5 ก็คือตรงนี้ถูกไหมมันก็จะเป็นตรงนี้ก็จะเป็น p1 โอเคตรงนี้ครูใส่ผิดแล้วตรงนี้ไม่ใช่เป็น p00 นะครับขอโทษที p10 p11 แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น p12 พอเราได้แบบนี้ปุ๊บจะอันนี้จะเป็นเลเวลแรกนะคะไอ้เลเวลแรกเลเวลที่2แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็คือเราจะทำการลากจุดเชื่อมจุด p10 กับ p11 แล้วก็ p12 เข้าไปด้วยกันเป็นเส้นสีน้ำเงินโอเคไหมทันนะต่อไปนะคะเลเวลต่อไปก็คือสมมติคุณให้มันสีน้ำเงินนะก็คือทำlinear interpolation อีกเหมือนเดิมที่จุดกึ่งกลางของเส้นนี้กับเส้นนี้เราก็จะได้เป็นจุด t อุ้ย p level ครั้งที่2แล้วนะก็เป็น p20 กับ p21 โอเคไหมได้จุดออกมาเป็นจุดสีชมพูอันนี้เป็นเลเวลที่2พอทีนี้เป็นเลเวลสุดท้ายละเลเวลสุดท้ายก็คือทำการเชื่อมจุดตรงนี้ linear interpolation ของจุด2จุดนี้คือ p20 กับ p21 ปุ๊บเราจะได้จุดใหม่นะคะก็คือที่จุดนี้ซึ่งเป็นจุดที่เป็นคำตอบเลยก็คือจุดนี้คือจุด p30 ถ้าเราต้องการที่จะหาค่าของเบิร์นไซน์โพลีโนเมียลนะคะดีกรี3เนาะ t เท่ากับ 0.5 นะคะมันจะเท่ากับถ้าเป็นอันนี้ก็คือเท่ากับ p หา p ที่3 0 t ตัวนี้คือ p 3 0 t นะตัวนี้คือคำตอบจุดตัวนี้จะเป็นจุดที่เป็นคำตอบของหรือเป็นจุดบนเส้นโค้งเบเซียร์เคิร์ฟ
ที่ t เท่ากับ 0.5 p 30 t จะเป็นจุดบนเบเซียร์เคิร์ฟที่ t เท่ากับ 0.5 วิธีนี้เราเรียกว่าเป็น linear interpolation หรือ the Carrasco algorithmคนนี้เป็นนักคณิตศาสตร์ชาวฝรั่งเศสนะคะคนนี้อยู่บริษัทซีตรองบริษัทรถยนต์เหมือนกันแต่ตอนนี้ไม่รู้เจ๊งไปหรือยังไม่รู้ไม่ค่อยเห็นแล้วแต่เมื่อก่อนเมืองไทยมีรถซีตรองรถซีตรองเป็นรถที่เท่มากเลยค่ะเวลาก่อนเขาเรียกนะเวลาสตาร์ทปุ๊บมันจะยกท้ายขึ้นมาเวลามันจอดมันจะยกท้ายลงเหมือนแบบเหมือนสุนัขนั่งลงอ่ะตัวเท่มากเขาใช้ตัวคัสซีของมันตัวโช๊คมันอ่ะแบบมีการเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้ระหว่างจะจอดหรือระหว่างจะกำลังจะออกรถเท่มากทีนี้อันนี้นะครับเป็นลักษณะของเป็น graphical interpretation ก็คือวิธีการที่ครูตีความหมายมันอยู่ในรูปของรูปภาพเดี๋ยวครูจะวาดรูปใหม่เป็น bubble scheme นะคะคุณอาจจะดูง่ายขึ้นหน่อยนะดูยากหน่อยมันดูเมื่อกี้ดูยากหน่อยนะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวครูวาดเป็นภาพอีกแบบนึงทีนี้จะง่ายหน่อยครูเรียกว่าเป็น bubble scheme ค่ะมันแบบว่าเป็นรูปกลมต่อนะคะนี้ก็คือก็จะเป็นแบบนี้วิธีการทำนะคะคือเหมือนกับเดอคาร์โซโจทุกอย่างเลยแต่เวลาการทำเนี่ยครูแนะนำให้ทำแบบนี้ก็คือหนึ่งก็คือสมมติว่าเรามีโจทย์มานะโจทย์มาปุ๊บเนี่ยเราก็วาดเป็นจุดเมื่อกี้นี้เรามีจุดคอนโทรลพอยต์ทั้งหมด4จุดใช่ไหมคะคอนโทรลพอยต์นะครูมันจะเรียกว่าคอนโทรลพอยต์นะจุดควบคุมนะคะ4จุดนะมีจุดอะไรบ้าง P0 เนาะ P1 P2 แล้วก็ P3 นะคะตรงนี้เราใส่เลเวลให้มันก่อนก็คือเป็น P00P01 P02 เอ้ยครูใส่กลับกันเอาใหม่ขอโทษทีค่ะ P01 นะคะ P02 แล้วก็ P03 ตัวนี้คือเลเวลแรกนะคะตอนที่มันจะมีค่าเท่ากันกับสมมติอย่างเมื่อกี้เนี่ยที่เรามีโจทย์ก็คือตัวนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ00 45 85แล้วก็12 0เนาะโอเคพอเราได้แบบนี้ปุ๊บสิ่งที่เราทำก็คือเราทำ linear interpolation กันนะสมมติที่ t เท่ากับ 0.5 เอาไม่เป็นครูทำเป็น general ก่อนนะคะทำเป็น t ก่อนเพราะฉะนั้นตรงนี้คือ1ลบ t กับตรงนี้ t นะคะตรงนี้คืออะไรตรงนี้ก็คือตัวใหม่ที่เราเรียกว่าเป็น p 1 0เป็นเลเวลอันนี้เป็นเลเวล0ตอนนี้เป็นเลเวล1ถูกไหมโดยที่ P10 เท่ากับอะไรคะ P10 เนี่ยมันก็เท่ากับ1ลบ T P00 บวกด้วย T P01 คือเอา1ลบ T คูณด้วยตัวนี้บวกด้วย T P01ต่อไปอ
เราได้เป็นอันนึงก็คือเป็น p 1 1นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น p 1 2ทีนี้เนี่ยมันยังไม่กลายเป็นสิ่งที่เรากำลังจะหาก็คือเรากำลังจะหาที่เป็น p 3 0 t ตรงนี้ก็คือเป็นจุดบนเบเซียร์ curve จุดบนเบเซียร์ curve เนาะแต่ว่าตรงนี้ยังเป็น p 1 0 p 1 1 p 1 2อยู่เลยต้องทำต่อนะคะทำต่อ interpolate กันได้เป็น p 2 0กับ p 2 1จากนั้นก็คือ interpolate กันสุดท้ายก็คือจะได้เป็นคำตอบเป็นอันนี้นี่ใน lab ครูจะเรียกว่าเป็น bubble scheme เพราะว่าปกติเวลาวาดจะแอบวาดเป็นรูปกลมๆแบบนี้แล้วมา interpolate กันเห็นไหมมันก็จะกลายเป็นกลมๆเนาะได้เป็นผลลัพธ์แบบนี ซึ่งในการทำแบบนี้เราก็จะไม่งงสมมติว่าถ้าเป็น t เท่ากับ1ส่วน1ส่วน2จะเกิดอะไรขึ้นเขียนรูปตรงนี้ตามให้เสร็จก่อนนะใครเสร็จแล้วช่วยพิมพ์5มาด้วยนะคะถ้าพิมพ์เสร็จแล้วนะคะลองหาเลเวล1เลยนะคะว่า p 1 0 p 1 1 p 1 2เท่ากับเท่าไหร่นะคะเมื่อ t เท่ากับ 0.5 นะคะลองทำไปก่อนล่วงหน้าเลยนะคะเดี๋ยวรอเพื่อนทำแบบนี้นะโจทย์มันเป็นอะไรคะโจทย์มันเป็น p 0เนาะก็จะเป็น0 0เนาะ4 5 8 5แล้วก็12 0ใช่ไหม
ตอนนี้โจทย์กูให้เป็น t เท่ากับ 0.5 ใช่ไหมคะหรือ t เท่ากับ1ส่วน2เนาะแล้วก็คำนวณอย่างนี้เลยเนื่องจากมันเป็น 0.5 นะคะหรือ1ส่วน2เนาะตรงนี้ก็เป็น1ส่วน2กับ1ส่วน2เนาะตรงนี้ก็เป็น1ส่วน2 1ส่วน2เหมือนกัน1ส่วน2แล้วก็1ส่วน2เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้คำตอบเป็นอะไรเอ่ยอันใหญ่เป็นบับเบิ้ลใหญ่ๆหน่อยกลายเป็นอะไรหนึ่งส่วนสองศูนย์ศูนย์ใช่ไหมฮะบวกด้วยหนึ่งส่วนสองสี่ห้าเนาะเป็นเท่าไหร่คะศูนย์ศูนย์ก็กลายเป็นศูนย์ศูนย์เนาะเพราะฉะนั้นก็เหลือแค่คำตอบคือสองกับห้าส่วนสองเนาะต่อไปตรงนี้ก็จะเป็นหนึ่งส่วนสองคูณกับสี่ห้าบวกด้วย1ส่วน2คูณกับ8 5อันหน้าเป็นอันล่างเท่ากันนะเพราะฉะนั้น5ส่วน2ก็เป็น 2.5 แล้วข้างบนเป็น x เป็น2บวก4เป็น6ต่อไปอันนี้ก็เป็น1ส่วน2 8 5นะครับบวกด้วย1ส่วน2กับ12 0ก็จะกลายเป็นข้างล่างเป็น5ส่วน2หรือ 2.5 เหมือนกันนะ5ส่วน2นะคะข้างบนเป็น4บวก6เป็น10เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือ P10 P11 นะเลเวลที่1นะคะ P12 นะคะก็จะเป็นเท่านี้เห็นไหมเร็วขึ้นเนาะไม่รู้เร็วขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวต้องลองดูโอเคต่อไปเลเวลต่อไปนะคะก็คือเลเนียร์อินเทอร์โพเลตของสองวงนี้ดูซิได้ผลลัพธ์เท่าไหร่มันจะเป็น P20 อันนี้เป็น P21 เนาะทำอันนี้เสร็จแล้วปุ๊บก็จะมาหาตัวสุดท้ายซึ่งก็คือ P30 นั่นเองเนาะอันนี้ก็น่าจะเป็น1ส่วน2คูณด้วย2กับ 0.5 นะคะบวกด้วย1ส่วน2เหมือนกันคูณด้วย6กับ 2.5 ได้ผลลัพธ์เป็น4กับ 2.5 อันนี้ก็จะเป็น1ส่วน2คูณด้วย6 2.5 บวกด้วย1ส่วน2คูณด้วย10กับ 2.5 6 8เนาะ 2.5 เอ๊ะใช่ไหมคือว่าคำนวณผิดหรือเปล่านะ P11 ไม่ได้6 5ใช่ๆครูก็ว่างั้นแหละ P11 คือครูว่าครูคำนวณผิด sorry ขอบคุณนะครับ P11 ได้6 5นะคะ
65อันนี้ก็เป็น650.5 คูณ2เป็น1 1บวกด้วย 2.5 เป็น 3.5 ตรงนี้ก็จะเป็น 3.5 ตรงนี้ก็เป็น 3.5 สุดท้ายเอา1ส่วน2 1ส่วน2คูณด้วย4กับ 3.5 เนาะบวกด้วย1ส่วน2นะคะคูณด้วย8กับ 3.5 เช่นกันคำตอบก็เลยกลายเป็นตรงนี้เป็น6กับ 3.5 ถ้าใครทำเสร็จแล้วนะคะลองทำเป็น t เท่ากับ1ส่วน4กับ t เท่ากับ 3.4 ลองดูซิเร็วขึ้นไหมเอ่ย t เท่ากับ1ส่วน4กับ t เท่ากับ 3.4ถ้าในโจทย์ข้อสอบนะคะครูให้บอกว่าลองใช้วิธีการของเดอร์คาสโจอัลกอริทึมในการที่จะหาคำตอบที่ t เป็น1ส่วน2 t เป็น1ส่วน4 t เป็น3ส่วน4อะไรเงี้ยก็ว่าไปสิ่งที่คุณต้องทำก็คือคุณต้องเขียนแบบนี้มาเลยนะว่า p ตอนแรกเป็นแบบนี้p 1 0ต้องตอบด้วยนะ p 1 0 p 1 1 p 1 2เป็นอะไรจากนั้นก็คือเอามาคำนวณเป็น p 2 0 p 2 1เป็นอะไรแล้วก็คำนวณสุดท้ายคือ p 3 0เป็นอะไรต้องตอบทั้งหมด6อันนี้นะคะเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามคุณคำนวณผิดระหว่างกลางครูยังให้คะแนนได้เนี่ยโอเคไหมไม่ใช่ตอบมาเป็นคำตอบนี้เลยวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกนะคะครูเชื่อว่าคุณสามารถหาคำตอบได้เลยแล้วก็ตอบในข้อสอบได้แต่ครูอยากให้คุณทำวิธีทำด้วยนะคะทำวิธีทำให้ถูกต้องเพราะวิธีทำมันเป็นตัวบ่งบอกว่าคือครูตรวจวิธีทำนะคะครูไม่ได้ตรวจคำตอบเนาะลองทำที่ t เป็น1ส่วน4นะคะกับ t เป็น3ส่วน4นะคะก็เป็นศูนย์ศูนย์สี่ห้า8 5 12 0เนาะก็จะกลายเป็น1กับ 1.25 55 9กับ 3.75 อันนี้คือที่ t เท่ากับ 0.25 นะคะ
ต่อไปตรงนี้ก็ได้คำตอบเป็น2กับ 2.1875 กับ6 4.6875แล้วก็คำตอบสุดท้ายได้เป็น3กับ 2.8125อันนี้คือที่จีเท่ากับ 0.25 ต่อไปหาที่ t เท่ากับ 0.75 นะคะผลลัพธ์ที่ได้จะเป็น 3กับ 3.75ตรงนี้ก็จะเป็น7กับ5ตรงนี้ก็จะเป็น11กับ1.25 ตัวนี้คือ P20 เนาะตัวนี้คือ P21 P20 ได้เป็นแล้วตอบเราก็ต้องตอบว่า P20 เท่ากับนะคะ6กับ 4.6875 ตรงระหว่างกลางอย่าเพิ่งไปปัดเศษเนาะแล้วก็ P21 เท่ากับ10กับ 2.1875 แม้สังเกตไหมมันจะมีความเป็นแบบซิมเมตรีกันอยู่แล้วสุดท้ายก็คือตัว P30 เท่ากับ9กับ 2.8125 โอเคเพราะฉะนั้นนะคะเดอร์คาสโซโจเนี่ยมันก็เลยได้สูตรเป็นเราพอได้คอนเซปต์ไอเดียของเดอร์คาสโซโจตรงนี้มาแล้วเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดอร์คาสโซโจเนี่ยมันก็จะเขียนอยู่ในรูปแบบที่เป็นสูตรแบบนี้ก็คือถ้าเป็น B นะคะถ้าเป็น P ที่เลเวลแรกนะคะ P0i ใดๆก็มันก็คือ T เนี่ยมันก็คือ P ที่ i ถูกไหมตัวนี้คือ P ที่0 0ก็คือมันเท่ากับ P0 เนาะ P ที่0 1ก็เท่ากับ P1 P ที่0 2ก็เท่ากับ P2 อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสูตรบรรทัดแรกของ The Castle Joe Algorithm ก็คืออันนี้ The Castle Joe นะคะเอาก่อนนะก็จะเป็นแบบนี้ต่อไปถ้าเป็นรูปทั่วๆไปนะคะ B R ใดๆเนาะ I T ก็จะกลายเป็น1ลบ T PR อะไรคะตรงนี้ R 2มันเกิดจาก R 10กับไม่ใช่ P10 กับ P1 P11 ถูกไหมถึงจะได้เป็น P20 เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็น PR ใดๆมันก็เกิดจาก2ตัวก็คือ1ลบ T บวกด้วย T ถูกไหมใส่มันเป็นอย่างนี้ก่อน1ลบ t pt บวก t pt แต่ p ตรงนี้เนี่ยก็คือตรงนี้เป็นต
รงนี้เป็น0ตรงนี้เป็น1ใช่มั้ยถ้าตรงนี้เป็น0ตรงนี้ก็จะเป็น0กับ1ถ้าตรงนี้เป็น i ตัวนี้ก็เป็น i กับ i บวก1เพราะฉะนั้นครูก็เลยมาใส่ตรงนี้เป็นตรงนี้ก็เป็น p ที่ i กับ p ที่ i บวก1โอเคมั้ยแต่อีกทีนึงนะตรงนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าจะหา p ที่0มันเกิดจาก p ที่1 0กับ p ที่1 0กับ1บวกกันถ้าตรงนี้เป็น p ที่ i จะหา p ที่ i ก็เท่ากับ i กับ i บวก1ตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยกลายเป็น i กับ i บวก1นั่นเองต่อไปที่ยกกำลังก็คือถ้า p 2มันเกิดจากเลเวล1บวกกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยกลายเป็น pr ก็จะกลายเป็น pr ลบ1กับ pr ลบ1เช่นกันนี่คือสูตรเดอร์คาสโจอัลกอริทึมนั่นเองเคลียร์มั้ยถ้าเราจำได้อะค่ะว่าถ้าเราจำวิธีการทำอันนี้ได้เนาะจากอันนี้อันนี้เกิดจาก2อันนี้บวกกันอันนี้เกิดจาก2อันนี้บวกกันถ้าเราจำวิธีได้เดอร์คาสโจตรงนี้ก็ดีไลฟ์หรือว่าได้มาไม่ยากโอเคมั้ยทีนี้สุดท้ายแล้วเดี๋ยววันนี้ก็คือจบเป็นอันนี้อันสุดท้ายแล้วแต่ทีนี้ก่อนที่จะนั้นก็คือครูจะสอบวิธีการเขียนโปรแกรมวิธีการหาอันนี้ให้มันได้เร็วขึ้นนะคะก็อันนี้อยู่เดี๋ยวครูขอสวิตช์จากอันนี้ก่อนโอเคได้ยินเสียงครูไหมคะได้ยินค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวครูแชร์หน้าจอของ Excel ก่อนโอเคครูขออนุญาตใช้ Excel เนอะในการคำนวณหานะในห้องนี้มีใครใช้ Excel คำนวณสูตรไม่เป็นบ้างเคยเขียนโปรแกรม Excel กันบ้างไหมโอเคนะอย่างนี้ครูจะใช้ Excel ในการทำเดอร์คาสโจอัลกอริทึมแบบง่ายๆเลยนะคะก็ปกติเนี่ยครูก็จะเซตแบบนี้ก็คือใส่ t เท่ากับนะคะตรงนี้ใส่เป็นค่า t สมมติเป็นค่า t เป็น 0.5 อย่างนี้นะเวลาเรามีตรงนี้ใส่ 0.5 เราก็คำนวณได้จากนั้นก็คือเวลาครูคำนวณเนาะเวลาครูนั่นครูก็เขาเรียกว่าอะไรอะโจทย์มันให้มานะเป็น0 0จำได้ไหม4 5เป็นโคออร์ดิเนตเนาะมี8 5แล้วก็มี12 0นะตรงนี้ครูก็นั่นไปอย่างนี้โอเคเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือเป็นจุด4จุดที่ให้มานะคะเป็นโจทย์ให้มากูใส่สีนิดนึงนะเพื่อที่เราจะได้เห็นความแตกต่างแล้วว่ามันมีทั้งหมด4จุดเนาะทีนี้เรามาลองคำนวณกันดูนะคะก็คือเราต้องการตรงนี้คืออะไรคะตรงนี้คือ p 00 p 01 p 02แล้วก็ p 03ถูกไหมในการคำนวณหาเลเวลต่อไปเนี่ยมันเกิดจากอะไรคะสูตรในการคำนวณก็คือดูดีๆนะไม่รู้จะเห็นสูตรป่ะไม่รู้หนึ่งลบ t ถูกไหม t ก็คือตัวนี้ใช่ไหมคะตัว b ตัวนี้นะแต่ครูต้องการใช้ค่าตัวนี้เลยไม่ยอมให้มันมีการบวกลบหรือเขยื่อนไปครูก็ใส่เครื่องหมายดอลลาร์ไซน์สองอันตรงนี้เนาะมันจะฟิกไปเลยว่าจะเอาที่ b ตรงนี้ b หนึ่งนะคะหนึ่งลบ t คูณด้วยศูนย์ตัวนี้ครูเลือกตัวศูนย์ตัวนี้ตัวนี้คือ x เนาะตัวนี้คือ x ของตัวแรก
ก็คือ d 1บวกด้วย t เหมือนเดิมเลยก็คือตัวนี้กูก็ใส่ d 1ก็คือใส่เครื่องหมายเป็นดอลลาร์ไซน์2แล้วก็คูณด้วยทีนี้พอคูณด้วย x 0แล้วนะคะก็คือต้องคูณด้วย x 1ด้วยถูกไหมก็จะกลายเป็นตัว f 4ตัวนี้เพราะฉะนั้นผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยเราจะได้เป็นค่า p 1 0p ที่เลเวล1นะแต่ตัวเป็นจุดตัวแรกทุกคนเปิดเขาเรียกว่านะเปิด Excel ตามครูป่ะลองพิมพ์ตามครูนะไม่รู้เห็นตัวนี้ป่ะคะเห็นสูตรตรงนี้ป่ะตัวเล็กไปไหมว้าล็อกไปแล้วอ่ะล็อกไปแล้ว1 1ลบอันนี้เหมือนพิมพ์ใหม่ให้ดูแล้วโอเคบวกด้วยคูณด้วย4ได้2ใส่ขึ้นมาให้เห็นชัดๆจะได้พิมพ์ไม่ถูกพิมพ์เสร็จแล้วบอกด้วยเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วเดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บนึงนะครับกลวิทย การใส่เครื่องหมายดอลลาร์ไซน์นะคะเครื่องหมายที่เป็นดอลลาร์อย่างเงี้ยมันก็เป็นการฟิกซ์ว่าฟิกซ์โลแล้วก็ฟิกซ์คอลัมน์ก็คือฉันจะเอาตัวเนี้ย B1 เลยอย่างเดียวปกติเนี่ยเวลาเราก๊อปปี้ต่อๆกันไปในแต่ละคอลัมน์ใช่มั้ยคะมันจะขยับอ่ะมันจะบวกให้อัตโนมัติถูกมั้ยแต่อันเนี้ยเราต้องการสูตรที่มันต้องการฟิกซ์ที่ 0.5 เพราะว่าอะไรเพราะว่าเดี๋ยวครูจะเปลี่ยนค่าตรงนี้เป็น 0.25 เปลี่ยนเป็น 0.75 มันก็จะได้ค่าที่คำนวณเดอร์คาสโจในทุกๆข้าวมาให้เลยเออเสร็จยังเออพอจีเสร็จแล้วเดี๋ยวรอเพื่อนอีกนิดนึงนะคะถ้าใครทำเสร็จแล้วลองทำต่อไปเองดูเลยก็ได้นะดูซิผลลัพธ์ออกมาเป็นยังไงลองทำตัวที่เหลือดูถ้าใครที่เคยเขียนโปรแกรมเป็น
โอเคถ้าเกิดสมมติว่าเสร็จแล้วนะคะสิ่งที่ทำก็คือกด Ctrl C นะคะตรงนี้ปุ๊บแล้วก็ Ctrl C ไปทุกๆฟิลเลยค่ะแล้วลองเช็คซิได้คำตอบตรงกันไหมเอ่ยไม่น่าจะสังเกตว่าเราได้คำตอบออกมาเหมือนกันเลยนะถูกปะคำตอบเหมือนแปลว่าคำตอบเหมือนหมายถึงว่าได้คำตอบตรงกับที่เราคำนวณมือมาก่อนหน้านี้เนาะจากนั้นก็คือ copy เหมือนกันเลยค่ะง่ายๆเลยค่ะ1อย่างนี้2อย่างนี้ copy ลงมาแบบนี้ได้เลยปุ๊บคุณก็จะได้คำตอบอันนี้แต่สังเกตนะว่ามันจะเหลื่อมกันมาเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งได้คำตอบแบบนี้เอ้าทำไมกลายเป็น0 0ไม่ใช่สิทำไมนี่ปุ๊บอันนี้เป็นคำตอบนะคะคำตอบที่ t เท่ากับ 0.5 นะคะจะได้เป็น 6.375นะถ้าเกิดสมมติว่าเปลี่ยนตรงนี้เป็นจุด25ก็จะกลายเป็นเห็นไหม3กับ 2.8125 ถ้าเราเปลี่ยนตรงนี้เป็นจุด75ก็จะกลายเป็น9กับ 2.8125 ซึ่งตัวที่เป็นตัว intermediate point นะตัวที่เป็น point ของ the cursor zone ซึ่งอยู่ระหว่างกลางมันก็จะเปลี่ยนให้ด้วยตรงค่ะใช่ไหมอืมโอเคแล้วตรงนี้มันสามารถที่จะทำได้มากกว่านั้นเช่นตรงนี้คือ 1, 2, 3, 4เนอะมี4 point ถ้าเราต้องการจะให้มันมี5 point สมมติครูเพิ่มจุดขึ้นมาเราก็ใส่จุดเพิ่มเข้าไปแล้วเราก็ copy มาอย่างเงี้ยมาเรื่อยๆได้อย่างเงี้ยเจอถ้ามีคำตอบเป็นแค่1อันอย่างเงี้ยมันก็จะตอบลงมาได้โอเคไหมนะแต่นี้ครูให้คุณกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ copy จริงๆต้อง copy สูตรตรงนี้มาไว้ตรงนี้เนาะโอเคครูลองทำให้ดูเฉยๆนะ copy สูตรไม่ถูกแล้วกันคุณก็สามารถที่จะคำนวณหาจุดนะคะจุดใดๆนะคะที่เขาเรียกจุดที่อยู่บนเบเซียร์เคิร์ฟนะคะที่ดีกรีใดๆได้หมดเลยโดยใช้ตัว Excel ตัวนี้แล้วคุณทำถ้าคุณเข้าใจถึง Excel เนี่ยคุณจะสามารถไปเขียนโปรแกรมในการที่จะคำนวณหาเบเซียร์เคิร์ฟได้แบบเป็นไม่ต้องเป็น recursive ด้วยไม่ต้องเป็นเบิร์นไม่ต้องใช้เบิร์นไซด์โพลีโนเมียลด้วยใช้ให้มันเป็นเขาเรียกว่าเป็น iterative อะคะเขียนเป็นวนลูปธรรมดาคือเอา1ลบ t ตัวนี้บวกกับ1ลบ t 4เนาะมันก็จะได้เป็น3ถูกไหมแล้วก็วนลูปไปเรื่อยๆพอวนลูปปุ๊บได้3ตัวนี้ปุ๊บใน arrayเราก็วนลูปใหม่เหมือนเดิมนะเอาเนี้ยมานั่นกันแล้วก็ได้มาเป็น2จุดนี้แล้วจาก2จุดนี้ก็มาเป็น1จุดนี้ก็จะจบละเข้าใจไหมคะวันนี้วันที่5เนาะโอเค